การละครั้งหนึ่งณที่อันไกลโพ้นในป่าใหญ่ได้มีครอบครัวกระรอกวอลนัทถือกำเนิดขึ้นครอบครัวของกระรอกวอลนัทมีสมาชิกอยู่4ตัวนั่นก็คือคุณพ่อกระรอกวอลนัทคุณแม่กระรอกวอลนัทลูกชายและลูกสาวกระรอกวอลนัททั้ง4ตัวได้ออกตามหาบ้านใหม่ที่พวกเขาจะได้อยู่อย่างแสนสุขและบ้านหลังนั้นจะต้องมีพื้นที่เพียงพอสำหรับเด็กๆและจะต้องมีสภาพแวดล้อมที่ดีต่อพวกเขาด้วยพวกเขาจึงตัดสินใจย้ายที่อยู่ใหม่ด้วยการขึ้นรถไฟโทมัสรถไฟแล่นไปเรื่อยๆจนไปเจอกับป้ายขายบ้านของเจ้าหญิงเอลซ่าครอบครัวกระรอกวอลนัทจึงลงไปดูสวัสดีครับเจ้าหญิงเอลซ่าขายบ้านเลยครับพอดีพวกเราหาบ้านใหม่อยู่นะครับขายปราสาทวังน้ำแข็งค่ะถ้าสนใจเข้ามาดูข้างในก่อนได้นะคะเดี๋ยวเราลดพิเศษให้ทั้งครอบครัวเข้าไปในปราสาทซึ่งอากาศข้างในปราสาทนั้นหนาวเย็นมากไม่เหมาะกับครอบครัวของกระรอกพ่อแม่ว่ามันหนาวเกินไปนะลูกๆเราคงจะอยู่กันไม่ไหวแล้วนะตัดสินใจว่าจะไม่ได้ซื้อนะครับเพราะอากาศข้างในมันหนาวเย็นลูกๆผมคงจะอยู่กันไม่ไหวขอบคุณมากนะครับไม่เป็นไรค่ะเอาไว้โอกาสหน้าก็ได้ค่ะถ้าเกิดเปลี่ยนใจก็อย่าลืมแวะมาชมได้นะคะพวกเขาจึงออกเดินทางตามหาบ้านใหม่ต่อไป จนได้ไปเจอกับปราสาทของครอบครัวเปปป้าพริกประกาศให้เช่าพวกเขาได้ลงไปดูและพูดคุยกับเจ้าของบ้านลูกๆกระรอกวอลนัทและลูกๆแปปป้าพริกก็ดูสนิทสนมกันอย่างรวดเร็วพวกเขาเล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานมาดูห้องเช่าเหรอครับตอนนี้ว่างอยู่1 ห้องนะครับขึ้นไปดูก่อนได้เลยครับแม่ว่าห้องเดียวมันจะไม่เหมาะกับพวกเรานะพ่อมันคับแคบไปสำหรับลูกๆน่ะพ่อก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะแม่หวังว่าเราจะเจอบ้านที่ใช่เร็วๆนี้นะแม่จึงได้รู้ว่าครอบครัวเปปป้าพิกแบ่งห้องในปราสาทให้เช่าเพียงห้องเดียวเท่านั้นจึงไม่เหมาะกับการอาศัยอยู่เป็นครอบครัวอย่างพวกเขาคุณครับเราปรึกษากันแล้วนะคือห้องมีห้องเดียวแล้วเราก็อยู่กัน4 คนมันคงจะไม่เหมาะกับพวกเราเท่าไหร่ขอบคุณมากนะครับครับผมไม่เป็นไรครับขอให้เจอบ้านใหม่เร็วๆนะครับพวกเราไปก่อนนะครับแล้วเด็กๆก็บอกลากันเราต้องไปแล้วจอร์จแล้วเจอกันใหม่นะโอเคแล้วเจอกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะแปปป้าได้เลยแล้วพวกเราจะต้องพบกันอีกแน่นอนไปก่อนนะบ๊ายบายครอบครัวกระรอกวอลนัทก็ออกตามหาบ้านกันต่อไปจนกระทั่งมาเจอกับบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านที่เหมาะสมและถูกใจครอบครัวกระรอกวอลนัทเป็นอย่างมากบ้านหลังนี้ขายใช่ไหมครับคุณผู้หญิงใช่แล้วล่ะบ้านหลังนี้เหมาะกับครอบครัวของคุณมากๆเลยนะลองดูก่อนได้นะจ๊ะผมก็เห็นด้วยเหมือนกันครับบ้านหลังนี้สวยมากๆเลยงั้นผมขอซื้อเลยละกันนะครับคุณผู้หญิงยินดีมากเลยค่ะคุณกระรอกบ้านหลังนี้จะไม่ทำให้คุณกระรอกผิดหวังแน่นอนค่ะครอบครัวกระรอกวอลนัทตัดสินใจที่จะอยู่บ้านหลังนี้คุณพ่อคุณแม่คะหนูชอบบ้านหลังนี้จังเลยค่ะมีสนามหญ้าหน้าบ้านด้วยแล้วก็ยังมีตั้งหลายห้องแน่ว้าวชั้นบนนี่สดชื่นจังเลยเห็นวิวด้วยพี่รอผมก่อนสิพี่ผมจองห้องนี้นะแม่ก็ชอบบ้านหลังนี้นะกว้างดีงั้นชั้นล่างนี้แม่ขอแล้วกันจะได้เป็นห้องครัวของเรายังไงล่ะงั้นดีเลยส่วนห้องนี้พ่อจะเอาไว้เป็นห้องนั่งเล่นก็แล้วกันนะ พ่อคุณแม่คะแล้วลูกจะได้เข้าโรงเรียนเมื่อไหร่คะอยากจะมีเพื่อนใหม่เร็วๆจังเลยผมด้วยถ้าไปโรงเรียนแถวนี้อาจจะได้เจอจอร์จกับเปปป้าอีกก็ได้นะได้เลยจ้ะแล้วเดี๋ยวแม่จะถามคนแถวๆนี้ให้นะจ๊ะลูกๆแต่ตอนนี้บ้านของเรายังไม่มีเฟอร์นิเจอร์เลยนะจริงด้วยครอบครัวกระรอกวอลนัทก็ย้ายเข้ามาอยู่บ้านแสนสุขหลังนี้พวกเขามีความสุขกันมากแต่ก็ยังมีงานอีกหลายอย่างที่ต้องทำพร้อมทั้งหาโรงเรียนให้เด็กๆและเฟอร์นิเจอร์และยังจะต้องหาเพื่อนบ้านใหม่อีกด้วยความสนุกเพิ่งจะเริ่มต้นรอชมความสนุกของครอบครัวซิวเนียนกันต่อได้ในตอนต่อไปนะคะเช้าอันสดใสของครอบครัวกระรอกวอลนัทหลังจากที่หาโรงเรียนให้กับลูกๆกระรอกแล้วก็ยังมีอีกภารกิจหนึ่งที่สำคัญนั่นก็คือขนของเข้าบ้านนั่นเองครอบครัวกระรอกวอลนัทดีใจมากๆเพราะกำลังจะได้เฟอร์นิเจอร์ใหม่มาตกแต่งบ้านหลังใหม่ของพวกเขาอ้าวเด็กๆไม่ควรวิ่งเล่นขึ้นลงบันไดนะมันอันตรายเดี๋ยวหกล้มตกบันไดขึ้นมาจะเจ็บตัวกันนะเด็กๆเอมี่เราไปเล่นที่สนามหญ้าหน้าบ้านกันดีกว่าไหมก็ได้ขืนเล่นที่นี่เดี๋ยวคุณแม่จะเอ็ดเอาอีกพ่อจ๊ะของที่เราสั่งไว้เมื่อไหร่จะมาถึงเหรอจ๊ะน่าจะใกล้ถึงแล้วนะมาส่งเฟอร์นิเจอร์ครับใช่บ้านของครอบครัวกระรอกวอลนัทหรือเปล่าครับใช่ครับที่นี่แหละครับมาแม่เรามาช่วยกันขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านกันดีกว่านะได้เลยจ้างานใหญ่เลยนะพ่อของเราเยอะไม่ใช่เล่นเลยนะดูสิเอานะเนยทีเดียวพ่อสั่งมาเผื่อลูกเนยน้อยที่กำลังจะเกิดไงพ่อก็ยังไม่ทันจะมีเลยนะแน่พ่อกับแม่จีบกันไม่อายลูกๆเลยนะคะใช่กิ้วพ่อกับแม่กำลังจะขนของกันใช่ไหมฮะใช่แล้วจ้ะเปรมมี่มีอะไรหรองั้นพวกเรามาช่วยอีกแรงนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวพวกเรามาช่วยด้วยนะคะแม่ดีจริงๆเลยลูกๆอยากช่วยงานพ่อกับแม่เป็นเด็กดีจริงๆเลยนะลูกเราก็ได้จ้าถ้าอย่างนั้นลูกๆช่วยขนของชิ้นเล็กๆที่ลูกๆพอจะยกไหวก็พอนะจ๊ะเดี๋ยวเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่พ่อกับแม่จะขนเองจ้า จังเลยขอบคุณมากๆเลยนะทุกคนช่วยกันขนของเสร็จก่อนค่ำพอดีเลยงั้นวันนี้เรามาฉลองที่บ้านใหม่ของเราเสร็จสมบูรณ์กันสักทีนะจ๊ะเดี๋ยวแม่จะทำอาหารสูตรพิเศษเพิ่มพลังให้กับทุกคนเองจ้าเย้กินข้าวกินข้าวเด็กๆไปอาบน้ำกันก่อนเดี๋ยวแม่เรียกลุงมากินข้าวเย็นกันนะจ๊ะส่วนพ่อก็ไปอาบด้วยกันเลยนะจ๊ะพ่อช่วยเตรียมกับข้าวดีกว่านะแม่ช่วยๆกันจะได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาไงจ๊ะขอบคุณมากเลยจ้ะพ่อเฟมี่ลงมากินข้าวได้แล้วจ้าแม่ทำกับข้าวเสร็จแล้วนะเย้หิวมากเลยวันนี้มีอะไรกินบ้างคะคุณแม่ฝีมือพ่อเองนะลูกลองชิมสิอร่อยจังเลยฮะไม่น่าเชื่อเลยว่าคุณพ่อจะทำอร่อยขนาดนี้จริงเหรออร่อยจริงเหรอลูกพ่อแค่เป็นลูกมือแม่เองนะแต่อร่อยน้อยกว่าคุณแม่ฮะ ฝีมือทำกับข้าวของคุณแม่อร่อยที่สุดในโลกเลยอันนี้พ่อไม่เถียงนะลูกฮ่า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 จ้าพ่อลูกหยอกล้อกันอยู่นั่นแหละดูซิเฟมี่แย่งกินหมดแล้วนะก็อาหารมันอร่อยนี่คะจนหนูหยุดกินไม่ได้เลยขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ทำอาหารอร่อยๆให้พวกหนูกินค่ะครอบครัวกระรอกวอนัทมีลูกสาวและลูกชายวัยประถมที่เพิ่งจะย้ายบ้านมาอยู่ใหม่คุณพ่อกระรอกวอนัทจึงต้องหาโรงเรียนให้กับลูกๆลูกอยากเข้าโรงเรียนที่ไหนดีล่ะที่ไหนก็ได้ค่ะลูกอยากเจอเพื่อนใหม่แล้วผมอยากไปโรงเรียนแล้วอยากไปเล่นกับเพื่อนเอาอย่างนี้ดีไหมจ๊ะเด็กๆพอดีแม่ไปเจอเพื่อนบ้านเข้าเขาบอกว่ามีโรงเรียนใกล้ๆนี้กำลังจัดงานโรงเรียนประจำปีอยู่พวกเราไปดูกันไหมเดี๋ยวลูกๆจะชอบจะลองไปเดินเที่ยวดูไหมเด็กๆไปครับครอบครัวกระรอกวอนัทได้พาลูกๆไปเที่ยวชมงานโรงเรียนใกล้บ้านในงานมีการแสดงและเปิดร้านขายของต่างๆมากมายเด็กๆสนุกและตื่นตาตื่นใจมากทุกคนได้เดินผ่านโรงละครบัลเล่ซึ่งกำลังจะเริ่มมีการแสดงคุณพ่อคุณแม่คะเราไปชมละครบัลเล่กันเถอะนะคะลูกอยากดูนะคะไปฮะผมอยากเห็นสาวๆเต้นบัลเล่ฮะพ่อจ้าเราไปดูกันสักหน่อยไหมพ่อไปสินี่เธอเสร็จหรือยังเดี๋ยวงานจะเริ่มแล้วนะเสร็จแล้วเดี๋ยวดูกันจบก่อน อบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณพ่อคุณแม่คะลูกอยากเรียนที่นี่ค่ะลูกอยากเรียนบัลเล่ด้วยค่ะผมด้วยฮะตะกี้เจอจอร์จด้วยละฮะจอร์จบอกว่าเขาเรียนที่นี่ผมอยากเจอจอร์จฮะเอาสิในเมื่อลูกๆอยากเรียนที่นี่ก็เรียนที่นี่แหละใกล้บ้านพวกเราด้วยนะเย้พ่อกับแม่ใจดีจังเลยค่ะครอบครัวกระรอกโมนัสจึงตัดสินใจพาลูกๆเข้าเรียนโรงเรียนแห่งนี้